สวัสดีครับสีสันบันเทิงทางช่อง3แฟนๆทุกคนนะครับขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นของทุกคนนะครับขอให้โชคดีมากๆปีฉลูทองครับขอให้ทุกคนได้รับเงินได้รับทองแล้วก็ได้ยินแต่สิ่งที่ดีนะครับขอให้เกิดแต่สิ่งที่ดีกับทุกๆคนขอให้คุณพระคุ้มครองทุกคนครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยเวลาเราสั่นถึงร้องสวัสดีครับสวัสดีครับว่าสวัสดีปีใหม่2552กับสีสันบันเทิงสดนะครับฉะนั้นวันนี้คอนเซปต์รายการทุกปีแหละก็คือจะทำอะไรในสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงเช่นวันนี้มากันครบเซตสำหรับทีมงานพิธีกรแล้วก็มีตัวแทนดาราศิลปินของช่อง3มาด้วยฉะนั้นแนะนำพิธีกรก่อนละกันนี่คือวันนานๆแข่งกันหมดนะครับคุณอาร์ตบักเคชั่นครับไม่ต้องมือปืนนี่วันนี้จะมีเสียงดนตรีตลอดครับ Enjoy นะครับแล้วนี่ฮะเป็นนักแสดงสาวคนเดียวจากทั้งกลุ่มมาเลยครับหลงไปอยู่นี่เป็นจวนอาร์ตเนี่ยครับทำไมเป็นผู้หญิงคนเดียวครับวันนี้มันเป็นธีมของเราฮะความคาดไม่ถึงคือคอนเซ็ปต์รายการครับลูแหวนครับแล้วคุณแชมป์พีระพลครับขอบคุณครับป๊อกโคสวิตหรือว่าแชมป์2ปัจจุบันจะมีคนทักคุณเป็นผมยังมีคนทักผิดอยู่ดีฮะผมป๊อกนะครับผมป๊อกนะครับจะได้ใจเสียใจเราเสมอตัวดูดีนะพูดดูดีนะพูดคุณเกรเกอรีทอนงานนี้พี่ใหญ่ปอทฤษฎีสวัสดีครับชอบอ่านชื่อคนนี้มากตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำรายการนัทรัตน์โมริสเลกรงแล้ววันนี้เขาตื่นทันด้วยจุนตอนนี้ก็มาอยู่กับเราเนี่ยพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยยังไงก็ให้ทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยกันละกันนะคะวันปีใหม่แบบนี้ด้วยครับเรื่องที่ผมเลยนะครับเรื่องคนแรกสวัสดีปีใหม่นะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อย่าลืมติดตามช่อง3ครับมีข่าวสารดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมอย่างแน่นอนเลยครับวันนี้เป็นวันแห่งกำลังใจฮะเราผมเลยอย่างเดียวครับต่อไปผมนะครับก็ปีใหม่นี้ครับอยากจะให้ทุกคนครับคิดดีทำดีครับแล้วก็ขอให้ความดีนั้นย้อนกลับมาสู่คนที่ทำดีครับมีความสุขมากๆครับก็วันนี้นะครับเป็นวันแรกของปีนะครับผมวันนี้เป็นวันแรกของปีก็ขอให้ทุกๆคนนะครับตื่นมาพบกับสิ่งที่ดีๆตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาด้วยนะครับรายการผม international คน SMS มีปีโต้งปีเตอร์อวยพรภาษาฝรั่งเศสใช่เอา Happy New Year นะได้เอา Happy New Year ฝรั่งเศสพูดไง Happy New Year ได้ได้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษครับ Happy New Year เหมือนกันดีฮะดีฮะขอบคุณครับก็ในอากาศวันปีใหม่นะครับก็ขอให้ผู้ชมทางบ้านนะครับมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตครับเหมือนกับมีจุนเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยพี่ผมตื่นแล้วผมตื่นแล้วตื่นทันอาโบครับค่ะปีใหม่แล้วนะคะอันนี้ปีใหม่ใช่ไหมเขามีเขาพิเศษเขามีสุภาพบุรุษไงพี่สุภาพบุรุษพุ่งมาเลยค่ะปีใหม่แล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะคิดอะไรก็ขอให้สิ่งนั้นแล้วก็อะไรที่ไม่ดีที่ผ่านไปแล้วก็ลืมมันไปซะแล้วก็เริ่มปีใหม่ให้ดีค่ะมันตีประกอบเบาไปนิดนะกำลังเคลิ้มอยู่กำลังเคลิ้มอยู่คุณอาร์ตครับขอพรหน่อยแล้วขอกีตาร์สักเล็กน้อยขอให้ผมอวยพรด้วยเหรออันนี้คุณเป็นคนสำคัญตัวแทนพวกเราครับตัวแทนก็ปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับความพอเพียงนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำตามใครหรือว่าวิ่งตามชีวิตตัวเองเร็วเกินไปนะฮะช้าๆก็ได้นะครับแล้วก็มีความสุขกับทุกๆวันกับคนที่คุณรักนะฮะตลอดปีเลยครับโอ้โหเล่นกีตาร์เก่งแล้วพูดเก่งด้วยนะคะใจขอบคุณครับปากผมจะชี้ให้เล่นเพลงอ๋อเป็นนัท
สนุกสนานกันฉะนั้นข่าวดีเลยพูดถึงเรื่องนะการทำบุญนะปีใหม่ส่วนใหญ่ทุกคนก็ต้องไปทำบุญตักบาตรทำสังฆทานนะครับเดินเวียนเทียนได้3รอบนะฮะเจรจาได้3ทีเพื่อไปสิริมงคลนะครับวันนี้นะฮะมีกองละครนะครับซึ่งไปกันมามากมายวันนี้นะครับกับรุ้งร้าวนะฮะดูซิว่าเขาจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรซึ่งมีพี่เบนซ์พรชิตานะครับพี่อั๋นวิทยาด้วยผู้จัดนะฮะแล้วก็พี่ณผู้กำกับอีกต่างหากจะเป็นยังไงไปชมครับสวัสดีครับพี่อั๋นครับขอบคุณทางห้องส่งมากเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กองถ่ายละครด้วยรุ่งแล้วนะครับจะมาชวนคุณผู้ชมไปทำบุญส่งท้ายปีเก่านะครับตามผมเข้าไปข้างในเลยครับไปครับก็เรียบร้อยอิ่มใจกันไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องขอให้แฟนๆช่อง3ทุกๆท่านมีความสุขมากๆนะคะสำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงอะไรที่ไม่ดีในปีที่แล้วก็ให้มันผ่านพ้นไปนะคะมีความสุขมากๆสำหรับปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะตอนนี้แล้วฮะอิ่มบุญเลยนะใช่ครับโอ้โหทุกกองละครพาไปอย่างนี้นะฮะก็ขอให้ประชาชนทุกคนที่เป็นแฟนๆช่อง3นะครับขอให้มีความสุขทั้งตลอดปี2552เลยครับกลับมานี่พี่ปอคุณไปทำอะไรคุณไปทำบุญหรือคุณไปทำอะไรเปล่าช่วงปีใหม่เนี่ยต้องไปเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ครับครับไปแสดงตัวหน่อยว่ายังอยู่เรายังอยู่แล้วก็ไปขอพรครับไปขอพรไปก็เหมือนไปเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ของเราครับนี่ทำไมตัวเองดีไม่ใช่ใช่เอาไปสบายสบายวันนี้สบายสบายเอาแหวนเป็นไงใช่แล้วค่ะแหมก็มีแพลนจะไปทำบุญเหมือนกันแต่มาดูที่กองละครนี้กันบ้างดีกว่านะคะอย่างกองละครน้ำตาลไหมซึ่งเขาก็มีตัวแทนอย่างหนุ่มอ้ําอดิชาติพระเอกซาดิสของเราเดี๋ยวไปดูดีกว่านะคะว่าเขาจะไปทำบุญในรูปแบบไหนเขาเห็นได้ยินมาว่าพาสาวไปด้วยขอบคุณมากนะครับในห้องส่งตอนนี้ผมอนิชาติจุมนานนท์ก็อยู่ที่จังหวัดอยุธยากำลังถ่ายละครเรื่องน้ำตาลไหม้แล้วก็เราก็มีละครนักแสดงในละครของเราเนี่ยกำลังทำกิจกรรมกันอยู่อยากรู้ไปทำอะไรเชิญด้านนี้เลยครับสวัสดีครับน้องแอลสวัสดีครับพี่เจี๊ยบสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาร่วมทำบุญกันใช่ไหมครับทำอะไรจ้าน้องครับโอ้วันนี้เราพาน้องๆมาปล่อยค่ะน้องเอ้ยเข้าค่ะอยู่ตั้งนานไม่เห็นขึ้นเลยยันก็ใช่ยันน้องเปียกค่ะเอ็นนี่เป็นน้องเปียกหมดเลยยังไงเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมคะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าสดชื่นแจ่มใสค่ะต้อนรับปีใหม่กันปีนี้คลื่นชีวิตเราจะแรงเหมือนน้ำใช่ไหมฮะใช่ก็วันนี้เราก็ก่อนเรือจะมานะครับเรามาร่วมทำบุญกันใช่ไหมครับพี่เจี๊ยบใช่ค่ะพี่เจี๊ยบมีอะไรมาปล่อยครับวันนี้ของพี่ปล่อยหอยค่ะปล่อยหอยเลยเหรอครับพี่เจี๊ยบปล่อยความขมขื่นคนแอปปล่อยอะไรจ๊ะปล่อยเต่าค่ะใกล้เคปหลังจากมีคนว่าเราช้านอกจากนี้เราก็มีหลายอย่างมีคนว่าน้องแอปช้าเลยปล่อยเต่าปลาไหลเดี๋ยวแกเดี๋ยวปลาไหลนะครับอ้าวปล่อยปลาไหลให้น้องแอปปล่อยทีนี้จะได้ไม่เจอปลาไหลแล้วก็มีปลาปล่อยหอยปล่อยเต่าก่อนพี่ปล่อยหอยอ่ะเร็วอ่ะนะครับเพื่อปล่อยกับเพื่อนทางบ้านจะได้มีความสุขเพื่อนทุกคนนะครับเอาแอปก่อนเลยนะจ๊ะระวังปลิวลงไปนะเรือมาเน่ฝั่งนี้แล้วให้เขาออกไปน้ำเต่าเร็วน้ำเต่าเต่าน้องแอปอ่ะเต่าน้องแอปกดลงไปนิดนึงนะครับได้ไหมว่าเมาขึ้นเต่าเมาขึ้นเต่ามันกินผักบุ้งอยู่ในถังไปแล้วคุณแม่ปล่อยหอยส่งถังคืนค่ะเชื่อปล่อยหอยเรามาปล่อยหอยขมนะคะน้องโชคดีชีวิตจะให้ขมคืนไปหมดเลยขอให้หมดเคราะห์หมดโศกหมดเคราะห์หมดโศกนะครับนั่นปลาอะไรปลาดุกน้องแอปอยากปล่อยปลาไหลทำไมครับจะได้ไม่เจอปลาไหลแบบนี้นี่ปล่อยออกไปดีไหมคะคุณแม่ดีค่ะเชิญครับอุ้ยแล้วนะครับ
ปลาอะไรปลาอะไรมันปล่อยปลาปลาหมอไหนปลาหมอนี่อันนี้ปลาดุกปลาหมอปลาหมออยู่นี่ครับลูกปลาหมอนะครับปล่อยเลยครับไปไกลๆนะปล่อยปลาขยงไหมปลาขยงปลาสวายอันปล่อยปลาสวายเลยปลาสวายครับมีปลาดุกด้วยใครไม่ปล่อยใครกินปลาดุกปลาดิ่งปลากระดิ่งครับกระดิ่งได้น้ำไปตื่นเสร็จแล้วพ่อบ๊ายบายพี่เบียร์ปุ๋ยพรนะครับให้ความปีใหม่ครับก็เนื่องในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะก็พวกเราก็ขอให้แฟนๆช่อง3ทุกๆคนนะคะแล้วก็รวมทั้งทีมงานของช่องด้วยก็มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะค่ะค่ะเหมือนกันนะคะขอให้ทีมงานช่อง3ทุกท่านนะคะแล้วก็แฟนๆทางบ้านนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆตลอดปีค่ะก็ขอให้แฟนช่อง3ทุกๆคนนะครับรวมถึงทีมงานทุกๆคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวร้ายในปีที่ผ่านมาก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับขอเริ่มต้นสิ่งใหม่ในปีใหม่และที่สำคัญอย่าลืมดูละครเรื่องน้ำตาลไหม้นะครับผมมีของขวัญอีกอย่างฝากให้คือน้องแอฟฝากรอนะจะน้องแอฟไปปล่อยสวัสดีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะไปแล้วลงน้ำปล่อยเวลาคนดีทำความดีก็ดูน่ารักส่วนคนนี้อ่ะคนดีของประชาชนพระเอกคนดีปีที่แล้วแฮปปี้มากแมนยูคุณนี่กวาดแชมป์ไปเยอะมากแน่นอนอยู่แล้วครับนี่ครับนี่แมนยูหมดแล้วแล้วปีใหม่ที่ผ่านมาคุณไปทำอะไรก็ปีเก่าปีที่แล้วผมไม่มีโอกาสได้กลับบ้านเลยเพราะว่าทำงานเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ปีใหม่นี้ผมก็ถือโอกาสกลับบ้านหมดว่าอะไรฮะผมทนเขาสร้างภาพไม่ไหวครับผมคิดว่าเขาเล่นกับผู้หญิงแน่ๆครับผมดูจากสายตาเขาครับพี่แชมป์แน่นอนครับไม่จริงครับไม่จริงครับกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับแล้วก็ร้อนละ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 กับแม่กับน้องๆครับผมกับน้องๆน้องชายแล้วก็น้องสาวของผมว่าเขาทำอะไรจุนเนี่ยโอ้โหนี่ผมมองตาก็รู้แล้วครับว่าอยู่กับผู้หญิงครับโดนพี่หมายนี่ขอให้มีทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพลงนี้เราพักความสนุกไว้แค่นี้ก่อนนะคะกลับมาสักครู่หนึ่งมีเสียงเพลงมาฝากกันแน่นอนฮะจากดารานักแสดงของทางช่อง3รวมถึงคณะกรรมการจากด้านดาราที่ไม่เคยร้องเพลงที่ไหนมาก่อนจะมาร้องเพลงให้เราฟังที่นี่ที่เดียวในการสีสันบันเทิงสักครู่เดียวค่ะเชิญเชิญสวัสดีวันปีใหม่ขอให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์ให้ท่านรื่นรมย์สวัสดี